ชาติคือมวยฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายลูกหลานจากจังหวัดขอนแก่นนะครับมันจะคีรีขอนแก่นส่วนยอดเหล็กเพชรลูกหลานจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับเด็กเกินร้อยซ้ายกับซ้ายเจอกันครับแสงมณีไฟนี้รับค่าตัวอยู่ที่200,000 บาทเพราะว่าผลงานล่าสุดก็เสมอกับพันธุ์ยักษ์มาถ้าไม่เสมอก็อาจจะต้องมีถึง200,000-250,000เลยตอนนี้ก็มาอยู่ในการดูแลของเจ้อุ้มเจ้อุ้มรัชนีเจ้าของสีเสื้ออุ้มกับของเชียงใหม่ครับยอดเหล็กเพชรนี่โอ้โหดูฮะลูกร่างแกเป็นมวยมะขามข้อเดียวครับแต่ว่าหนักทุกลูกเมืองไทยไว้ได้แน่ยังเกือบเสร็จมาแล้วครับคล้ายหลักกีโดครับเตะโอ้โหเตะขาหลายคนเจอกับทางด้านยอดเหล็กเพชรแล้วเนี่ยกลับไปนั่งคอหันไม่ได้เลยเอาครับเจาะอีกแล้วครับแสงมณีวันนี้มาตั้งรับครับดักแทงเอาแล้วครับมีคืนเหมือนกันยอดเหล็กเพชรนี่ไม่สนแล้วครับชนอย่างเดียวตามสไตล์กรรมการวรศักดิ์พักดีคำครับผู้ห้ามบนเวทีขออ้อโด่งผู้ห้ามครับอาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะเพราะคู่นี้นี่ออกอาวุธสู้ตลอดครับไม่เน้นปล้ำเอาหมัด1-2ครับแม่ยอดเหล็กเพชรคือปักหลักท้าชนเลยนะครับแบบนี้เอาดักแทงขวาครับแสงมณีแทงขวาอีกทีครับกำปั้นซ้ายสับศอกคืนเอ้ยยอดเหล็กเพชรมีคืนเจ็บๆเหมือนกันนี่ครับโอ้แลกกันเลยครับเอาแทงขวาครับแสงมณีหมัดคืนมาครับแทงขวาอีกแล้วครับโอ้ดักแทงแรงครับยอดเหล็กเพชรนี่มาเดินเข้ามาไม่มองไม่ได้เลยครับเพราะว่าแสงมณีอ้าวโดนหมัดโอ้ยบวกหมัดด้วยครับแสงมณีโอ้เนี่ยยอดเหล็กเพชรคือกระชับพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆบีบพื้นที่ให้แคบเพื่อให้ตัวเองหิดต่อยหมัดได้สะดวกครับคือถ้าชกทรงแบบนี้นี่สะดวกมวยหมัดนะครับแต่ว่าไม่สะดวกมวยฝีมือโอ้ยิ่งถอยหลังเตะยากนะครับคุณน็อตครับโอ้ยอดเหล็กเพชรพยายามจะบีบให้เป็นเกมที่ตัวเองถนัดให้ได้ครับอยู่ที่แสงมณีแล้วครับว่าจะแก้อย่างไรครับเป็นมวยตัดเวทีเก่งมากครับยอดเหล็กเพชรแกไล่มวยเก่งแสงมณีก็ตั้งรับอยู่โอ้โหดักแทงอาจจะโดนเตะขาเยอะมากนะครับผ่านไป3ยกยันเสมอแสงมณีเท่านั้นนะครับยอดเหล็กเพชรขยับมีพื้นที่ให้แคบครับโดนดักเข่าโอ้แสงมณีมีลูกดักแทงเจ็บๆเอาครับหมัดโอ้ยยอดเหล็กเพชรโดนศอกสับคืนเอาไปไงเสียบขวาครับเอาต่างคนต่างแทงเสียบขวาครับแสงมณีเตะซ้ายคืนมาโอ้แสงมณีเดินเลยครับไม่ถอยด้วยดันแล้วก็เสียบขวาเข้าไปโอ้นี่สไตล์นี่แตกต่างจากแสงมณีในยุค115ปอนด์นะครับยุคนั้นนี่ข้างเชือกครับแต่ยุคนี้เดินใส่ครับสับจอกอีกทีครับยอดเหล็กเพชรโอ้ยอันตรายนะครับสับคืนครับแสงมณีโอ้แลกเอ้าหมัดโอ้ยหมัดมีถอยครับแสงมณีต้องถอยแล้วโอ้ยดูครับหมัดและแข้งครับยอดเหล็กเพชรเอาหมัดคืนไปแสงมณีโอ้ไม่ยอมกันเลยครับถูกคู่ครับคู่นี้เอาหมัดเตะขาแสงมณีก็ดักแทงเข้าไปแล้วก็ศอกเอ้าโอ้โหลูกนี้ครับลงครับพอโด่งสับมือนับโอ้นับเลยครับแม่มันประจวบบอกกับเสียจังหวะพอดีครับคือเนี่ยดูครับโดนอะไรโคโอ้โหศอกครับศอกครับแล้วก็เตะเขาด้วยครับโอ้โหคือน่าศอกเนี่ยมึนนะครับคือจังหวะที่แสงมณีจะเตะคืนนี่น่าจะเสียการทรงตัวไปแล้วครับโอ้โดนศอกครับกรรมการเห็นว่าลุกช้าก็เลยต้องสับมือนับเลยครับโอ้โดนนับ8ยก4ด้วยครับลุกมานี่สภาพเหมือนเดิมไหมต้องดูนะครับขึ้นมาแล้วอาการเนี่ยโอ้แสงไม่ดีต้องถอยเลยครับคุณรอดดูครับขย่ำครับหมดยก4ก่อนโอ้โดนนะครับแสงไม่ดีเสียดายครับก่อนที่จะโดนนับเนี่ยยอดเหล็กเพชรก็เป็นต่อประมาณ2ช่วงตัวนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งที่4นะที่แสงมณีโดนนับครับนักมวยที่ถ้าตลอดใช้ได้ไม่เคยโดนน็อกนะครับแต่ว่า
คยโดนอาวุธมวยไทยหล่นให้กรรมการนับมาแล้ว3ครั้งแต่ก่อนหน้านี่คือใครจะไปเชื่อครับแต่ครั้งแรกนี่โดนดอกไม้แดงนะครับดอกไม้แดงคือ FP นะครับเหมือนจะเป็นธนกิจนะครับครั้งที่2ก็ 3A ต่อยนับที่สงขลาแล้วก็นักชกจีนหวังซื่อหาวเลยครับนักชกจีนต่อยนับไปต่อยต่างประเทศนะวันนั้นแล้วก็ท็อปคิงครับแล้วก็วันนี้ล่าสุดครับโดนยอดเหล็กเก็ตสับศอกนับไปแล้วครับโอ้เจอธนนชัยมาเป็น10ครั้งที่ไม่โดนนับเลยธนนชัยนี่ก็สไตล์คล้ายๆกับยอดเหล็กเก็ตโอ้นี่ถ้าจัดอันดับเลยครับเสกสรรธนนชัยยอดเหล็กเก็ตใครหนักสุดครับไม่ต้องเลิกคุยนะครับเห็นแบบนี้ครับยอดเหล็กเก็ตครับคงจะกล้าขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งแล้วครับเสกสรรก็ทำอะไรแสงมณีไม่ได้นะครับโอ้โหแล้วเนี่ยครับเหลือเชื่อทุกสำนักชี้ไปที่แสงมณีก็เป็นยอดเหล็กเพชรอัจฉริยะนะครับเอาชนะคะแนนแสงมณี